่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนคำสอนอันสูงค่าของพ่อถึงลูกพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในคราวที่ส่งพระเจ้าลูกยาเธอ4พระองค์เพื่อเสด็จไปศึกษาต่อที่ยุโรปเป็นคราวแรกซึ่งในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทอดพระเนตรเห็นตัวอย่างจากเหล่าบุตรข้าราชการที่ได้มีโอกาสไปศึกษาเล่าเรียนมาจากยุโรปและได้กลับมาแต่ก่อนหน้านั้นพระองค์จึงมีพระราชประสงค์บางประการที่จะให้พระเจ้าลูกยาเธอทั้ง4พระองค์อันได้แก่1พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์2พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์3พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชและ4พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดมจะต้องระมัดระวังความประพฤติและระมัดระวังพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงได้มีพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่พระเจ้าลูกยาเธอทั้ง4พระองค์โดยจะขอยกใจความสำคัญบางตอนมากล่าวดังนี้ขอจดหมายคำสั่งตามความประสงค์ให้แก่ลูกบรรดาซึ่งจะออกไปเรียนหนังสือในประเทศยุโรปจงประพฤติตามโอวาทที่พ่อจะกล่าวต่อไปนี้1ประโยชน์เจ้านายการซึ่งจะออกไปเรียนครั้งนี้มีความประสงค์มุ่งหมายแต่จะให้ได้วิชาความรู้อย่างเดียวไม่มั่นหมายจะให้เป็นเกียรติยศชื่อเสียงอย่างหนึ่งอย่างใดในชั้นซึ่งยังเป็นผู้เรียนวิชาอยู่นี้เลยเพราะฉะนั้นที่จะไปครั้งนี้อย่าให้ไว้ยศว่าเป็นเจ้าให้ถือเอาบรรดาศักดิ์เสมอลูกผู้มีตระกูลในกรุงสยามคืออย่าให้ใช้ His Royal Highness Prince นำหน้าชื่อให้ใช้แต่ชื่อเดิมของตัวเฉยๆเมื่อผู้อื่นเขาจะเติมหน้าชื่อหรือเติมท้ายชื่อตามธรรมเนียมอังกฤษเป็น Mr. หรือ SY ก็ตามเถิดอย่าคัดค้านเขาเลยแต่ไม่ต้องใช้คำว่านายตามอย่างไทยซึ่งเป็นคำนำของชื่อลูกขุนนางที่เคยใช้แทนมิสเตอร์เมื่อเรียกชื่อไทยในภาษาอังกฤษบ่อยๆเพราะว่าเป็นภาษาไทยซึ่งจะทำให้เป็นที่ฟังขัดหูไปจึงขออธิบายความประสงค์ข้อนี้ให้ชัดเหตุใดจึงได้ไม่ให้ไปเป็นยศเจ้าเหมือนอาของตัวที่เคยไปแต่ก่อนความประสงค์ข้อนี้ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะไม่มีความเมตตากรุณาหรือจะปิดบังซ่อนเร้นเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นลูกอย่างนั้นเลยพ่อคงรับว่าเป็นลูกและมีความเมตตากรุณาตามธรรมดาที่บิดาจักกรุณาต่อบุตรแต่เห็นว่าซึ่งจะเป็นยศเจ้าไปนั้นไม่เป็นประโยชน์อันใดแก่ตัวนักด้วยธรรมดาเจ้านายฝ่ายเขามีน้อยเจ้านายฝ่ายเรามีมากข้างฝ่ายเขามีน้อยก็ยกย่องทำนุบำรุงกันใหญ่โตมากกว่าเราฝ่ายเราจะไปมียศเสมออยู่กับเขาแต่ความบริบูรณ์และยศศักดิ์ไม่เต็มที่เหมือนอย่างเขาก็จะเป็นที่น้อยหน้าและเห็นเป็นเจ้านายเมืองไทยเลวไปและถ้าเป็นเจ้านายแล้วต้องรักษายศศักดิ์ในกิจการทั้งปวงที่จะทำทุกอย่างเป็นเครื่องล่อตาล่อหูคนทั้งปวงที่จะให้พอใจดูพอใจฟังจะทำอันใดก็ต้องระวังตัวไปทุกอย่างที่สุดจนจะซื้อจ่ายอันใดก็แพงกว่าคนสามัญเพราะเขาถือว่ามั่งมีเป็นการเปลืองทรัพย์ในที่ไม่ควรจะเปลืองเพราะเหตุว่าถึงจะเป็นเจ้าก็ดีเป็นไพร่ก็ดีเมื่ออยู่ในประเทศที่ไม่ใช่บ้านเมืองของตัวก็ไม่มีอำนาจที่จะทำฤทธิ์เดชอันใดผิดกับคนสามัญได้จะมีประโยชน์อยู่นิดหนึ่งแต่เพียงเข้าที่ประชุมสูงๆได้เท่ากันกับเป็นเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นจึงขอห้ามเสียว่าอย่าให้ไปอวดอ้างเองหรืออย่าให้คนใช้สอยอวดอ้างว่าเป็นเจ้านายอันใดจงประพฤติให้ถูกตามคำสั่งนี้ 2. เงินค่าที่จะใช้สอยในการเล่าเรียนกินอยู่นุ่งห่มทั้งปวงนั้นจะใช้เงินพระคลังข้างที่คือเงินที่เป็นส่วนสิทธิ์ขาดแก่ตัวพ่อเองไม่ใช้เงินสำหรับจ่ายราชการแผ่นดินเงินรายนี้ฝากไว้ที่แบงก์ซึ่งจะได้มีคำสั่งให้ราชทูตจ่ายเป็นเงินสำหรับเรียนวิชาชั้นต้น5ปีปีละ320ปอนด์รวมเงิน 1,600 ปอนด์สำหรับเรียนวิชาชั้นหลังอีก5ปีปีละ400ปอนด์
วมเงิน 2,000 ปอนด์รวมเป็นเงินคนละ 3,600 ปอนด์จะได้รู้วิชาเสร็จสิ้นอย่างช้าใน10ปีแต่เงินนี้ฝากไว้ในแบงค์คงจะมีดอกเบี้ยมากขึ้นเหลือการเล่าเรียนแล้วจะได้ใช้เป็นประโยชน์ของตัวตามชอบใจเป็นส่วนยกให้เงินส่วนของใครจะให้ลงชื่อเป็นของผู้นั้นฝากเองแต่ในกำหนดยังไม่ถึงอายุ21ปีเต็มจะเรียกเอาเงินใช้สอยเองไม่ได้จะต้องมีผู้จัดการแทนไว้ที่นอกให้เป็นผู้ช่วยจัดการไปเงินฝากไว้แห่งใดเท่าใดและผู้ใดเป็นผู้จัดการจะได้ทำหนังสือมอบให้อีกฉบับหนึ่งสำหรับที่จะได้เอาไปทวงเอาในเวลาที่ต้องการได้และการซึ่งใช้เงินพระคลังข้างที่ไม่ใช่เงินแผ่นดินอย่างเช่นเคยจ่ายให้เจ้านายและบุตรข้าราชการไปเล่าเรียนแต่ก่อนนั้นเพราะเห็นว่าพ่อมีลูกมากด้วยกันการซึ่งให้มีโอกาสและให้ทุนทรัพย์ซึ่งจะได้เล่าเรียนวิชานี้เป็นทรัพย์มรดกอันประเสริฐดีกว่าทรัพย์สินเงินทองอื่นๆด้วยเป็นของติดตัวอยู่ได้ไม่มีอันตรายที่จะเสื่อมสูญลูกคนใดที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็ดีหรือไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็ดีก็จะต้องส่งออกไปเรียนวิชาทุกคนตลอดโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนหนึ่งได้แบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ลูกเสมอๆกันทุกคนก็ถ้าใช้เงินแผ่นดินสำหรับให้ไปเล่าเรียนแก่ผู้ซึ่งไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกลับมาไม่ได้ทำราชการให้คุ้มกับเงินแผ่นดินที่ลงไปก็จะเป็นที่ติเตียนของคนบางจำพวกว่ามีลูกมากเกินไปจนต้องใช้เงินแผ่นดินเป็นค่าเล่าเรียนมากมายเหลือเกินแล้วสามไม่เลือกเฟ้นเอาแต่ที่เฉลียวฉลาดจะได้รับราชการคนโง่คนเง่าก็เอาไปเล่าเรียนให้เปลืองเงินเพราะข้าที่เป็นลูกของพ่อไม่อยากจะให้มีมนทินที่พูดติเตียนเกี่ยวข้องกับความปรารถนาซึ่งจะส่งเคราะห์แก่ลูกให้ทั่วถึงโดยเที่ยงธรรมนี้จึงไม่ได้ใช้เงินแผ่นดินแล้วอีกประการหนึ่งเล่าถึงว่าเงินพระคลังข้างที่นั่นเองก็เป็นเงินส่วนหนึ่งในแผ่นดินเหมือนกันเว้นแต่เป็นส่วนที่ยกให้แก่พ่อใช้สอยในการส่วนตัวมีทำการกุศลและสงเคราะห์บุตรภรรยาเป็นต้นเห็นว่าการสงเคราะห์ด้วยการเล่าเรียนดังนี้เป็นดีกว่าอย่างอื่นๆจึงได้เอาเงินรายนี้เป็นการมีคุณต่อแผ่นดินที่ไม่ต้องแบ่งเงินแผ่นดินมาใช้เป็นค่าเล่าเรียนขึ้นอีกส่วนหนึ่งและพ้นจากคำคัดค้านต่างๆเพราะเหตุที่พ่อได้เอาเงินส่วนที่พ่อได้ใช้เองออกให้ค่าเล่าเรียนด้วยเงินรายนี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะแทรกแซงว่าควรใช้อย่างนั้นไม่ควรใช้อย่างนั้นได้เลย 3. ความขยันหมั่นเพียรและสติปัญญาเจ้าจงรู้สึกตัวเป็นนิดเถิดว่าเกิดเป็นเจ้านายมียศบรรดาศักดิ์มากจริงอยู่แต่ไม่เป็นการจำเป็นเลยที่ผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินขึ้นจะต้องใช้ราชการซึ่งเป็นช่องที่จะหาเกียรติยศชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติถ้าจะว่าตามการซึ่งเป็นมาแต่ก่อนเจ้านายจะหาช่องทำราชการได้ยากกว่าลูกขุนนางเพราะเหตุที่เป็นผู้มีวาสนาบรรดาศักดิ์มากจะรับราชการในตำแหน่งต่ำๆซึ่งเป็นกระไดขั้นแรกคือนายรองหุ้มแพรมหาดเล็กก็ไม่ได้เสียแล้วจะไปตั้งแต่งให้ว่าการใหญ่โตสมแก่ยศศักดิ์เมื่อไม่มีวิชาความรู้และสติปัญญาพอที่จะทำการในตำแหน่งนั้นไปได้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเจ้านายจะเป็นผู้ได้ทำราชการมีชื่อเสียงดีก็อาศัยได้แต่สติปัญญาความรู้และความเพียรของตัวเพราะฉะนั้นจงอุตส่าห์เล่าเรียนด้วยความเพียรอย่างยิ่งเพื่อจะได้มีโอกาสที่จะทำการให้เป็นคุณแก่บ้านเมืองของตัวและโลกที่ตัวได้มาเกิดถ้าจะถือว่าเกิดมาเป็นเจ้านายแล้วนิ่งๆอยู่จนตลอดชีวิตก็เป็นสบายดังนั้นจะไม่ผิดกับสัตว์เดรัจฉานอย่างเลวนักสัตว์เดรัจฉานมันเกิดมากินกินนอนนอนแล้วก็ตายแต่สัตว์บางอย่างยังมีหนังมีเขามีกระดูกเป็นประโยชน์ได้บ้างแต่ถ้าคนประพฤติอย่างสัตว์เดรัจฉานแล้วจะมีประโยชน์อันใดยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานบางพวกไปอีกเพราะฉะนั้นจงอุตส่าห์ที่จะเล่าเรียนวิชาเข้ามาเป็นกำลังที่จะทำตัวให้ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานให้จงได้จึงจะนับว่าเป็นการได้สนองคุณพ่อซึ่งได้คิดทำนุบำรุงเพื่อจะให้ดีตั้งแต่เกิดมา 4. ความประพฤติอย่าได้ถือตัวว่าเป็นลูกเจ้าแผ่นดินพ่อมีอำนาจยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองถึงจะเกะกะไม่เกรงกลัวข่มเหงผู้ใดเขาก็คงจะมีความเกรงใจพ่อไม่ต่อสู้หรือไม่อาจฟ้องร้องว่ากล่าวการซึ่งเชื่อใจดังนั้นเป็นการผิดแท้ทีเดียวเพราะความปรารถนาของพ่อไม่อยากให้ลูกมีอำนาจที่จะเกะกะอย่างนั้นเลยเพราะรู้เป็นแน่ว่าเมื่อรักลูกเกินไปปล่อยให้ไม่กลัวใครและประพฤติการชั่วดังนั้นคงจะเป็นโทษแก่ตัวลูกนั่นเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
เพราะฉะนั้นจงรู้ไว้เถิดว่าถ้าเมื่อได้ทำความผิดเมื่อใดจะได้รับโทษโดยทันทีการที่พ่อเป็นเจ้าแผ่นดินนั้นจะไม่เป็นการช่วยเหลืออุดหนุนแก้ไขอันใดได้เลยอีกประการหนึ่งชีวิตสังขารของมนุษย์ไม่ยั่งยืนยืดยาวเหมือนเหล็กเหมือนศิลาถึงโดยว่าจะมีพ่ออยู่ในขณะหนึ่งก็คงจะมีเวลาที่ไม่มีขณะหนึ่งได้เป็นแน่แท้ถ้าประพฤติความชั่วเสียแต่ในเวลาที่มีพ่ออยู่แล้วโดยจะปิดบังซ่อนเร้นอยู่ได้ด้วยอย่างหนึ่งอย่างใดเวลาไม่มีพ่อความชั่วนั้นคงจะปรากฏเป็นโทษติดตัวเหมือนเงาตามหลังอยู่ไม่ขาดเพราะฉะนั้นจงเป็นคนอ่อนน้อมว่าง่ายสอนง่ายอย่าให้เป็นทิฏฐิมานะไปในทางที่ผิดจงประพฤติตัวหันหาทางที่ชอบที่ถูกอยู่เสมอเป็นนิดเถิดจงละเว้นทางที่ชั่วซึ่งรู้ได้เองแก่ตัวหรือมีผู้ตักเตือนแนะนำให้รู้แล้วอย่าให้ล่วงให้เป็นไปได้เลยเป็นอันขาด 5. นี่จงจำไว้ตั้งใจอยู่ให้เสมอว่าตัวเป็นคนจนเงินทองที่จะใช้สอยในค่ากินอยู่นุ่งห่มหรือใช้สอยเบ็ดตะเล็ดทั้งปวงจงขม็ดขแมใช้แต่เพียงพอที่อนุญาตให้ใช้อย่าทำใจโตมือโตสุรุ่ยสุร่ายโดยถือว่าเป็นเจ้านายมั่งมีมากหรือถือว่าพ่อเป็นเจ้าแผ่นดินเงินทองมีถมไปขอบอกเสียให้รู้แต่ต้นมือว่าถ้าผู้ใดไปเป็นหนี้มาจะไม่ยอมใช้หนี้ให้เลยหรือถ้าเป็นการจำเป็นต้องใช้จะไม่ใช้เปล่าโดยไม่มีโทษแก่ตัวเลยพึงรู้ไว้เถิดว่าต้องใช้หนี้เมื่อใดก็จะต้องรับโทษเมื่อนั้นพร้อมกันอย่าเชื่อถ้อยคำผู้ใดหรืออย่าหมายใจว่าโดยจะใช้สุรุ่ยสุร่ายไปเหมือนอย่างเช่นคนเขาไปแต่ก่อนๆแต่พอเป็นขุนนางเขายังใช้กันได้ไม่ว่าอะไรกันถ้าคิดดังนี้คาดดังนี้เป็นผิดแท้ทีเดียวพ่อรักลูกจริงแต่ไม่รักลูกอย่างชนิดนั้นเลยเพราะรู้เป็นแน่ว่าถ้าจะรักอย่างนั้นตามใจอย่างนั้นจะเป็นการไม่มีคุณอันใดแก่ตัวลูกผู้ได้รับความรักอันนั้นเลยเพราะจะเป็นผู้ไม่มีวิชาที่ปรารถนาจะให้ได้จะไปได้แต่วิชาที่จะทำให้เสียชื่อเสียงและได้ความร้อนใจอยู่เป็นนิดจงนึกไว้ให้เสมอว่าเงินทองที่แลเห็นมากๆไม่ได้เป็นของที่หามาได้โดยง่ายเหมือนเวลาที่จ่ายไปง่ายนั้นเลยเงินที่ส่วนตัวได้รับเบี้ยหวัดเงินกลางปีอยู่เสมอนั้นก็ด้วยอาศัยเป็นลูกพ่อส่วนเงินที่พ่อได้หรือลูกได้เพราะพ่อนั้นก็เพราะอาศัยที่พ่อเป็นผู้ทำนุบำรุงรักษาบ้านเมืองและราษฎรผู้เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นก็เรียรายกันมาให้เพื่อจะให้เป็นกำลังที่จะหาความสุขคุ้มกับค่าที่เหน็ดเหนื่อยที่ต้องรับการในตำแหน่งอันสูงคือผู้รักษาความสุขของเขาทั้งปวงเงินนั้นไม่ควรจะนำมาจำหน่ายในการที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นเรื่องและเป็นการไม่มีคุณกลับให้โทษแก่ตัวต้องใช้แต่ในการจำเป็นที่จะต้องใช้ซึ่งจะเป็นการมีคุณประโยชน์แก่ตัวและผู้อื่นในทางชอบธรรมการซึ่งจะกอบโกยเอาทรัพย์ไปใช้หนี้ให้แก่ลูกผู้ทำความชั่วจนเสียทรัพย์ไปนั้นสมควรอยู่หรือเพราะฉะนั้นจึงต้องว่าไม่ยอมที่จะใช้หนี้ให้โดยว่าจะต้องให้ใช้ก็ต้องมีโทษเป็นประกันมั่นใจว่าจะไม่ต้องใช้อีกเพราะเข็ดหลาบในโทษที่ทำนั้นจึงจะยอมใช้ให้ได้ใช้ให้เพราะจะไม่ให้ทรัพย์ผู้อื่นสูญเสียเท่านั้นใช้จะใช้โดยความรักใคร่อย่างบิดาให้บุตรเมื่อมีความยินดีต่อความประพฤติของบุตรนั้นเลยเพราะฉะนั้นจงจำไว้ตั้งใจอยู่ให้เสมอว่าตัวเป็นคนจนมีเงินใช้เฉพาะแต่ที่จะรักษาความสุขของตัวพอสมควรเท่านั้นไม่มั่งมีเหมือนใครๆอื่นและไม่เหมือนกับผู้ดีฝรั่งเลยผู้ดีฝรั่งเขามั่งมีสืบตระกูลกันมาด้วยได้ดอกเบี้ยค่าเช่าต่างๆตัวเองเป็นผู้ได้เงินจากราษฎรเลี้ยงพอสมควรที่จะเลี้ยงชีวิตและรักษาเกียรติยศเท่านั้นอย่าไปอวดมั่งอวดมีทำเทียบเทียมเขาให้ฟุ้งซ่านไปเป็นอันขาดอีกอย่างหนึ่งจะนึกเอาเองว่าถึงโดยเป็นหนี้ลงอย่างไรพ่อจะไม่ใช้หรือจะให้ใช้ก็กลัวต้องโทษคิดว่าเงินทองของตัวที่ได้ปีหนึ่งปีหนึ่งมีอยู่ทั้งเบี้ยหวัดและเงินกลางปีเวลาออกไปเรียนไม่ได้ใช้เงินรายนี้เก็บรวบรวมอยู่เปล่าๆจะเอาเงินรายนี้ไปใช้หนี้เสียต่อไปก็คงได้ทุกปี
ซึ่งจะคิดอย่างนี้แล้วจะจับจ่ายเงินทองจนต้องเป็นหนี้กลับเข้ามานั้นก็เป็นการไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าผลประโยชน์อันใดที่จะได้อยู่ในเวลาที่มีพ่อกับเวลาไม่มีพ่อนั้นจะถือเอาเป็นแน่ว่าจะคงที่อยู่อย่างนั้นไม่ได้และยิ่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็จะมีบ้านเรือนบุตรภรรยามากขึ้นคงต้องใช้มากขึ้นเงินที่จะได้นั้นบางทีก็จะไม่พอหรือถ้าจะเชื่อว่าวิชาที่ตัวไปเรียนจะเป็นเหตุให้ได้ทำราชการได้ผลประโยชน์ทันใช้หนี้ก็เชื่อไม่ได้เพราะเหตุที่ตัวเป็นเจ้านายถ้าบางเวลาเป็นเวลากีดขัดข้องเพราะเป็นเจ้านายนั้นก็จะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าจะหันไปข้างทำมาหากินซึ่งเป็นการยากที่จะทำเพราะเป็นเจ้าเหมือนกันคือไปรับจ้างเขาเป็นเสมียนไม่ได้เป็นต้นเมื่อทุนรอนที่มีเอาไปใช้หนี้เสียหมดแล้วจะเอาวันใดเป็นทุนรอนทำมาหากินเล่าเพราะฉะนั้นจึงว่าถ้าจะคิดใช้อย่างเช่นนี้ซึ่งตัวจะคิดเห็นว่าเป็นอันไม่ต้องกวนพ่อแล้วนั่นก็ยังเป็นการเสียประโยชน์ภายหน้ามากไม่ควรจะก่อให้มีให้เป็นหนี้ 6. การศึกษาเล่าเรียนและความสำคัญของภาษาไทยวิชาที่ออกไปเรียนนั้นก็คงต้องเรียนภาษาและหนังสือใน3ภาษาคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันให้ได้แม่นยำชัดเจนคล่องแคล่วจนถึงแต่งหนังสือได้2ภาษาเป็นอย่างน้อยเป็นวิชาหนังสืออย่างหนึ่งกับวิชาเลขให้เรียนรู้คิดใช้ได้จริงๆเป็นชั้นต้นแต่วิชาอื่นๆที่จะเรียนต่อไปให้เป็นวิชาชำนาญวิเศษในกิจการข้างวิชานั้นจะตัดสินเป็นแน่นอนว่าให้เรียนสิ่งใดในเวลานี้ก็ยังไม่ควรจะต้องไว้เป็นคำสั่งต่อภายหลังเมื่อรู้วิชาชั้นต้นพอสมควรแล้วแต่บัดนี้จะขอตักเตือนอย่างหนึ่งก่อนว่าซึ่งให้ออกไปเรียนวิชาการในประเทศยุโรปนั้นซึ่งใช่ว่าจะต้องการเอามาใช้แต่เฉพาะภาษาฝรั่งหรืออย่างฝรั่งนั้นอย่างเดียวภาษาไทยและหนังสือไทยซึ่งเป็นภาษาของตัวหนังสือของตัวคงจะต้องใช้อยู่เป็นนิดจงเข้าใจว่าภาษาต่างประเทศนั้นเป็นแต่พื้นของความรู้เพราะวิชาความรู้ในหนังสือไทยที่มีผู้แต่งไว้นั้นเป็นแต่ของเก่าๆมีน้อยเพราะไม่ได้สมาคมกับชาติอื่นช้านานเหมือนวิชาการในประเทศยุโรปที่ได้สอบสวนซึ่งกันและกันจนเจริญรุ่งเรืองมากแล้วนั้นฝ่ายหนังสือไทยจึงไม่พอที่จะเล่าเรียนจึงต้องไปเรียนภาษาอื่นเพื่อจะได้เรียนวิชาให้กว้างขวางออกแล้วจะเอากลับลงมาใช้เป็นภาษาไทยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะทิ้งภาษาของตัวให้ลืมถ้อยคำที่จะพูดให้สมควรเสียหรือจะลืมวิธีเขียนหนังสือไทยที่ตัวได้ฝึกหัดเสียแล้วนั้นไม่ได้ถ้ารู้แต่ภาษาต่างประเทศไม่รู้เขียนอ่านแปลลงเป็นภาษาไทยได้ก็ไม่เป็นประโยชน์อันใดถ้าอย่างนั้นหาจ้างฝรั่งมาใช้เท่าไหร่ก็ได้ที่ต้องการนั้นต้องให้กลับแปลภาษาต่างประเทศลงเป็นภาษาไทยได้แปลภาษาไทยออกเป็นภาษาต่างประเทศได้จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่าตื่นตัวเองว่าได้ไปร่ำเรียนภาษาฝรั่งแล้วลืมภาษาไทยกับเห็นเป็นการเก๋การกี๋อย่างเช่นนักเรียนบางคนมักจะเห็นผิดไปดังนั้นแต่ที่จริงเป็นการเสียที่ควรจะติเตียนแท้ทีเดียวเพราะเหตุฉะนั้นในเวลาที่ออกไปเรียนวิชาอยู่ขอบังคับว่าให้เขียนหนังสือถึงพ่อทุกคนอย่างน้อยเดือนละฉบับเมื่อเวลายังเขียนหนังสืออังกฤษไม่ได้ก็ให้เขียนมาเป็นหนังสือไทยถ้าเขียนหนังสืออังกฤษภาษาหนึ่งภาษาใดได้ให้เขียนภาษาอื่นนั้นมาฉบับหนึ่งให้เขียนคำแปลเป็นหนังสือไทยอีกฉบับหนึ่งติดกันมาอย่าให้ขาดเพราะเหตุที่ลูกยังเป็นเด็กไม่ได้เรียนภาษาไทยแน่นอนมั่นคงก็ให้อาศัยไต่ถามครูไทยที่ออกไปอยู่ด้วยกันหรือค้นดูตามหนังสือภาษาไทยซึ่งได้จัดออกไปให้ด้วยซึ่งคงจะพอหาถ้อยคำที่จะใช้แปลออกเป็นภาษาไทยได้แต่หนังสือไทยที่จะช่วยให้เป็นกำลังอย่างนี้ยังมีน้อยจริงเมื่อเขียนเข้ามาคำใดผิดจะติเตียนออกไปแล้วจงจำต่อไปไว้ใช้ให้ถูกต่อไปภายหน้าอย่าให้มีความกลัวกระดากว่าจะผิดให้ทำตามที่เต็มความอุตสาหะความแน่ใจว่าเป็นถูกแล้วเมื่อผิดก็แก้ไปไม่เสียหายอันใด 7. ผู้ดูแลและเรื่องระเบียบวินัยจงรู้ว่าการเล่าเรียนของลูกทั้งปวงนั้น
อาของเจ้ากรมหมื่นเทววงศ์วโรปการได้รับปฏิญาณต่อพ่อว่าจะตั้งใจอุตสาหะเป็นธุระในการเล่าเรียนของลูกทั้งปวงทั้งในปัจจุบันและภายหน้าพ่อได้มีความวางใจมอบธุระสิทธิ์ขาดแก่กรมหมื่นเทววงศ์วโรปการเป็นธุระทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกรุงเทพเมื่อมีธุระขัดข้องประการใดให้มีหนังสือมาถึงกรมหมื่นเทววงศ์ก็จะรู้ตลอดได้ถึงพ่อและกรมหมื่นเทววงศ์นั้นคงจะเอาเป็นธุระทำนุบำรุงทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จตลอดไปได้ส่วนที่ในประเทศยุโรปนั้นถ้าไปอยู่ในประเทศใดที่มีราชทูตของเราอยู่ราชทูตคงจะเอาเป็นธุระดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีการขัดข้องลำบากประการใดจงชี้แจงให้ท่านราชทูตทราบคงจะจัดการได้ตลอดไปเมื่อไปอยู่โรงเรียนแห่งใดจงประพฤติการให้เรียบร้อยตามแบบอย่างซึ่งเขาตั้งไว้อย่าเกะกะวุ่นวายเชื่อตัวเชื่อฤทธิ์ไปต่างๆจงอุตสาหะภาคเพียรเรียนวิชาให้รู้มาได้ช่วยกำลังพ่อเป็นที่ชื่นชมยินดีสมกับที่มีความรักนั้นเถิดและนี่ก็คือส่วนหนึ่งจากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ได้มีพระราชทานพระราชโอรส4พระองค์แรกที่ได้มีโอกาสไปศึกษาที่ทวีปยุโรปซึ่งจะว่ากันโดยธรรมดาแล้วนี่ก็คือคำสอนจากผู้ที่เป็นบิดาผู้ที่มีความรักความเมตตาและความหวังดีต่อบุตรของตนคำสอนเหล่านี้เป็นเหมือนเครื่องมือในการขัดเกลาเพื่อให้บุตรของตนเป็นผู้ประพฤติดีเป็นผู้ประพฤติชอบและสามารถใช้ชีวิตบนโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งจากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่มีฐานะเป็นพระมหากษัตริย์และเจ้านายนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและในฐานะที่พระบรมราโชวาทนี้เป็นดั่งคำสอนจากบิดาถึงบุตรนั้นนี่คือคำสอนที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมผู้ฟังนำมาพิจารณาแล้วสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ก็คงก่อเกิดเป็นประโยชน์เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและหากท่านได้มีโอกาสเผยแพร่แชร์คำสอนพระบรมราโชวาทแนวรัชกาลที่5นี้ออกไปสิ่งเหล่านี้ก็คงจะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นสิริมงคลแก่ผู้อื่นที่มีโอกาสได้รับชมรับฟังพระบรมราโชวาทนี้ด้วยเช่นกันและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ